ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว,ว่า AI นะครับเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นครับในส่วนของภาคเอกชนอย่างบริษัท c p o ีจำกัดมหาชนครับได้ความสำคัญกับการนำา i i นั้นมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนายาวชนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตนายสมภพมณรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรกล่าวในการเสวนาพิเศษหัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์แอนผู้ประดิษฐ์ปัญญาว่าการศึกษาไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้นเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและก็สอดรับกับพฤติกรรมเด็กยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีครูจึงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยคาดว่าในอนาคต AI จะก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและเพื่อสร้างเยาวชนให้มีทักษะด้านต่างๆถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยด้านนางชดามาศทุวเศรษฐกุลกรรมการและรองเลขาธิการูุนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีกล่าวว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน ครูจึงเป็นตัวกลางสําคัญในการบรรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันเพื่อให้เด็กเติบโตทั้งด้าน IQ และก็ EQ เพื่อต่อยอดความคิดและพัฒนาไปสู่นวัตรกรรมใหม่ๆใ,ในอนาคตด้านนายพฤกษริบรรณพิทักษ์ประธานบุรนิธิครูดีของแผ่นดินก็กล่าวว่าแม้วันนี้เทคโนโลยีและ AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนภาคการศึกษา แต่สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีและ AI ไม่สามารถทําได้ก็คือการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะเยาวชนจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพต้องโตทั้งด้านร่างกายจิตใจและความคิดครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อส่งต่อคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่เยาวชน